ที่ยิ่งยศเหตุเกิดกี่โมงนะประมาณบ่ายกว่าๆครับยศแต่ละเก็บแต่เดี๋ยวผมต้องถามพื้นที่นะผมก็ไม่รู้นะผมต้องประเด็นนี้ขอบคุณครับช่วงพักแล้วกำลังจะเดินออกมาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเหมือนเดิมครับแล้วเราใช่เอาตกใจไหมตกหนูช็อกไปไปพักนึงเขาปาดตะเกียบเราเท่าไหร่เอ๊หนูประมาณไม่ได้อ่ะแล้วเราทำอะไรอยู่ครับรับไปงานลูกค้าอยู่ค่ะรับลูกค้าอยู่ตอนนั้นตรงเคาน์เตอร์มีกี่คนครับแค่บริการตอนนั้นมันคือลงมือวุ่นวายมากเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วพอจะคาดเดาอันนี้หนูไม่ทราบข้อมูลในนี้เพราะว่าหนูไม่ได้แบบว่ารู้เงินอะไรเท่าไหร่แต่คือจำไม่ได้ค่ะว่าให้ไปเท่าไหร่ก็ใช้เวลาอะไรมากครับใช้ยื่นถุงให้เราหรือพูดอะไรหรือเปล่าหรือไม่พูดอะไรเลยคือช่วงนั้นหนูเพิ่งเข้าทำงานแล้วหนูก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาฝันกันเองเลยเหรอโดดเข้ามาฝันแล้วเราเขาให้เอาวัดทับให้พูดอะไรไงให้เรายื่นเงินให้เขาหรือยังเขาเอาถุงมาให้แล้วก็ให้หนูใส่เสียงกลางถุงออกมาเขาพูดไหมพูดว่าพูดบอกว่าเอาเงินมาเอาเงินมาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเอาเงินใส่มาเอาเงินมาเอาเงินมาเลยอยากได้เงินแล้วตอนนี้ว่าจะเจอไม่งั้นตายหรือยังไงใช่เพราะเอาปืนมาจ่อยืนลักษณะเอาปืนบังให้เห็นเลยปืนมาจ่อตอนนั้นเขาเต้นนั่งกี่คนอะไรนะคะที่เขาเต้นนั่งกี่คนนั่งกี่คนมีห้าคนแล้วช่องเข้าช่องไหนก่อนครับเข้าช่องหนูก่อนหนูช่องอยู่ช่องอะไรตอนนั้นเป็นช่องที่เป็นเรียกตำแหน่งแคชเชียร์แล้วเรากดสัญญาณตอนไหนกดสัญญาณตอนโจรกำลังออกแล้วก็กดค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่ากลัวเขารู้ไงว่าเราไปกดอะไรโทษครับก็เลยยังไม่กดเลยชื่ออะไรเลยอะไรนะคะชื่ออะไรครับโทษทีชื่อจริงใช่อารมณ์มาดีอารมณ์มาดีนะนามสกุลครับนิติสุนทรกุลอะไรนะนิติสุนทรกุลนิติสุนทรกุลนะครับเห็นเพราะว่ากลางมาเขาเต็มถุงมาที่ถุงสีเต็มถุงสีเซเว่นถุงเซเว่นโอ้หมวกกันน็อกเต็มใบใช่เห็นใบหน้าไหมไม่เห็นเต็มๆแต่หมวกกันน็อกเขาเป็นกระจกเทาก็เลยเห็นเขาใส่แว่นกระจกสีอะไรครับสีดำแต่กระจกเป็นสีออกเทาๆ